ไปดูที่บราซิลก่อนครับมีการประชุมของ20ประเทศที่มีเขตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดหรือว่า G20 ก็มีความเห็นตรงกันสำหรับการผลักดันเรื่องสนธิสัญญาภาษีดิจิทัลรวมถึงแนวคิดเรื่องการจัดเก็บภาษีกลุ่มคนที่มั่งคั่งที่สุดในสังคมแต่ดูเหมือนจะไม่ง่ายทีเดียวนะครับเรื่องนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานจากทางบราซิลบอกว่ารัฐมนตรีคลังของประเทศในกลุ่ม G 20, <c oughs> 2 0เห็นตรงกันที่จะเร่งเจราจาเพื่อลงนามในสนธิสัญญาภาษีดิจิทัลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เน้นถึงความจำเป็นในการมีระบบภาษีที่ยุติธรรมและก้าวหน้า เน้นย้ำเป็นพิเศษครับว่ากลุ่มคนที่รวยที่สุดก็จะจ่ายภาษีอย่างยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกันหลังเสร็จสิ้นการเจรจา2วันในเมืองริโอเดจาเนโรของบราซิลกลุ่มประเทศ G20 ยังคงมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มองว่าช่วงที่ผ่านมามีปัจจัยที่ทำให้ผันผวนแล้วก็ไม่เป็นระเบียบ และก็จะส่งผลกระทบกับระบบการเงินของ G20 ในช่วงที่ดอลลาร์แข็งค่าบราซิลซึ่งเป็นประธานกลุ่ม G20 ในปีนี้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมเสนอด้วยครับให้เก็บภาษีคนรวยที่สุดเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายเรื่องความเท่าเทียมรวมถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำ ขณะที่หลายประเทศกำลังดำเนินการสรุปข้อความของส่วนที่สัญญาภาษีดิจิทัลเพื่อจัดภาษีให้เป็นธรรมโดยกำหนดให้บริษัทต่างๆจ่ายภาษีในอัตราที่เหมาะสมในประเทศที่บริษัทเหล่านั้นไม่มีสำนักงานสาขาแต่ทำกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรเราจะเห็นได้จากตัวอย่างของแพลตฟอร์มต่างชาติจำนวนมากครับที่จดทะเบียนอยู่ในเนเธอร์แลนด์ในสิงคโปร์แล้วมาทำธุรกิจในประเทศไทยส่งไรายได้กลับไปแล้วก็ภาษีที่เสียในประเทศก็ไม่ได้เสียเยอะสักเท่าไหร่ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศก็บรรลุข้อตกลงในการร่วมมือกันเพื่อที่จะไปจัดเก็บภาษีกับกลุ่มที่มั่งคั่งขณะที่รอยเตอร์สครับบอกว่าเดี๋ยวคำประกาศนี้จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ทำให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกันขณะที่ประธานาธิบดีของบราซิลบอกว่าเรื่องนี้จะต้องผลักดันให้สำเร็จให้ได้ความร่วมมือนี้หมายถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด แล้วก็จะร่วมตั้งวงกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักการทางภาษีการออกแบบกลไกลต่อต้านการหลบเลี่ยงภาษีการจัดการแนวปฏิบัติทางภาษีที่อาจส่งผลเสียต่างๆบราซิลได้จุดประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันสําหรับการจัดเก็บภาษีความมั่งคั่ง2%สำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าเกิน1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าเก็บได้จริงจะเก็บภาษีได้สูงถึงปีละ250,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากอภิมหาเศรษฐี3,000คนด้วยกันครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ